ง Good Look Good Lifeเอาละครับในช่วงพูดลุกพูดไลฟ์ในวันนี้นี่นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาอัปเดตเรื่องราวแฟชั่นในสไตล์หนุ่มเท่ๆกันครับด้วยแบรนด์แบรนด์นี้ครับ Kenneth Cole New York ครับเขามีคอลเลกชันใหม่ๆอะไรแล้วเข้าไปดูข้างในกันเลยชวนกันมาอัปเดตแฟชั่นเท่ๆกันทุกสัปดาห์วันนี้ในการไลฟ์ก็ขอเอาใจหนุ่มๆที่ชอบความเรียบหรูและดูดีกับแบรนด์เสื้อผ้า Kenneth Cole สยาม Discoveryจะถูกใจคุณหนุ่มๆแค่ไหนติดตามคุณภูริไปดูด้านในกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอาร์ตใช่ค่ะเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วเจอกันที่แคมเปอร์ใช่ค่ะวันนี้เราพามาในร้านอีกแบบหนึ่งรูปแบบหนึ่งอันนี้คือมีเสื้อผู้เสื้อผ้าด้วย Kenneth Cole ใช่ค่ะนี่ก็จริงๆเหมาะกับภูริด้วยนะอาจมองว่าเหมาะภูริทั้งเสื้อผ้าอะไรเพราะว่าอะไรครับคอนเซ็ปต์ของ Kenneth Coleโหจริงๆแล้วเคนเนโคเนี่ยเราต้องเล่าก่อนเรื่องยาวคือเคนเนโคเนี่ยจริงๆแล้วเป็นชื่อดีไซเนอร์แล้วปัจจุบันก็ยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่จริงๆเคนเนโคเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เกิดขึ้นมาวัน25ปีแต่ว่าก็ถือว่าเป็นแบรนด์อเมริกันที่ประสบความสำเร็จมากคือเขาเริ่มต้นมาจากว่าเคนเนโคเนี่ยเกิดในครอบครัวที่ทำรองเท้ามาก่อนแล้วเขาก็มีความรักในการที่ทำรองเท้าแต่เขาเชื่อว่าสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่แพงที่สุดแต่ว่าจะต้องเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ที่สุดก็คือราคาของ Kenneth Cole ก็จะไม่ใช่ราคาแพงเหมือนแบรนด์เนมไม่ใช่เลยแล้วก็ Kenneth Cole เนี่ยเขามีวิธีนำเสนอของเขาตอนเขาเปิดตัวรองเท้าคือเขาเริ่มที่รองเท้าใช่ไหมใช่เราไปดูรองเท้ากันก่อนตอนที่ Kenneth Cole เนี่ยเริ่มเปิดตัวรองเท้าครั้งแรกเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยเมื่อประมาณ20กว่าปีแล้วเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยพวกดีไซเนอร์ในอเมริกาเนี่ยเขาก็จะต้องมาเหมือนออกร้านออกบูธเพื่อแสดงสินค้าเพื่อนำเสนอสินค้าของตัวเองใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเคนเนโคคิดว่าเฮ้ยถ้าเขาเป็นหนึ่งในแบรนด์เป็นพันๆแบรนด์ที่ไปออกร้านในโรงแรมเป็นออกบูธอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เด็ดไม่เด็ดเขาก็เลยมองว่าเอ้ยเขาต้องทำอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาเลยไปที่ไหนเช่ารถเทรลเลอร์ใหญ่ๆมาแล้วคือรถเทรลเลอร์เนี่ยในนิวยอร์กเนี่ยจอดได้ก็ต่อเมื่อหนึ่งเป็นรถถ่ายหนังอันที่2เป็นรถดับเพลิงเขาก็ไปเช่ารถมาแล้วเขาก็ต้องไปทำเรื่องขอใบอนุญาตจอดรถหน้าโรงแรมที่จัดงานแสดงสินค้าอันนั้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยก็มาซื้อของของเขาแล้วคือ3วันที่ออกร้านเนี่ยปรากฏว่าเขาขายรองเท้าได้ 40,000 คู่ภายใน3วันแล้วคือทำให้ Kenneth Cole เนี่ยเป็นแบรนด์ที่โด่งดังขึ้นมาโด่งดังขึ้นมาเปรี้ยงป้างทันทีก็คือเป็นจุดเริ่มต้นมาจากรองเท้าผู้ชายเนี่ยแหละค่ะผู้ชายลักษณะนี้รองเท้าหนานี้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าคือ Kenneth Cole เนี่ยรองเท้าเนี่ยจะไม่ใช่เป็นแบรนด์ที่แบบหัวแฟชั่นจ๋ามากคืออย่างบางแบรนด์เนี่ยถ้าแฟชั่นจ๋าเนี่ยหัวมันจะแบบแหลมเปี้ยวแหลมเปี้ยวงอนขึ้นมาบ้างอะไรบ้างใช่แต่อันนี้คือก็แหลมแต่ก็ไม่ได้แหลมมากแล้วก็มีความกว้างคือก็ยังใส่สบายเรียกว่าเราใส่ได้ทุกวันค่ะเป็นแบบ everyday wearable สวยงามดูแล้วหรูขนาดนี้ราคามาเท่าไหร่โหอย่างรองเท้าคู่นี้เนี่ยจริงๆก็อยู่ที่เริ่มต้นที่3,000ประมาณ 3,900 อะไรเงี้ยอย่างคู่นี้ 3,900 ใช่คือเรียกว่าเทียบกับคุณภาพของหนังแล้วก็การตัดเย็บแล้วก็ดีไซน์เนี่ยก็คือถือว่าคุ้มค่ามากแล้วก็อีกอย่างนึงคือในเรื่องของคือมันเป็นสไตล์ที่แบบเป็นอเมริกันคลาสสิกอะค่ะคือใส่ได้ตลอดเวลาใส่เฉพาะงานบางงานเท่านั้นไม่คืออย่างสมมติว่าอย่างคุณภูริอย่างเงี้ยอย่างคืออันนี้ขอพูดถึงเรื่องเสื้อผ้าด้วยนะคะคืออย่างกลางวันอย่างเงี้ยผู้ชายเราอาจจะต้องไปดูเสื้อผ้ากันนี่คือคอลเลคชั่นใหม่ใช่ไหมกลางวันเราอาจจะต้องหาเสื้อไปทำงานนะคุณภูริอาจจะต้องไปเจอลูกค้าไปเจอผู้ใหญ่ไปเจออะไรเงี้ยเราต้องแต่งตัวเรียบร้อยนิดนึงแต่ว่าในขณะที่ตอนเย็นเนี่ยเราก็จะต้องไปปาร์ตี้ไปเจอเพื่อนสังสรรค์แฮงเอาได้ใช่สังสรรค์คือเราก็ไม่จำเป็นที่ว่าโหต้องไปหาต้องไปเปลี่ยนชุดอะไรอีกรอบคือเราใส่ Kenneth Cole เนี่ยเราใส่ได้ตลอดทั้งวันก็คือจะเป็นอะไรที่มันดูสมาร์ทแคชชวลหน่อยใช่ไหมใช่สมาร์ทแคชชวลจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับซัมเมอร์เนี่ยนะคะจริงในเรื่องของทรงคัตติ้งอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วก็ค่อนข้างจะอยู่ในเขาเรียกว่าไงดีล่ะคือ Kenneth Cole เนี่ยก็จะมีอะไรที่เป็นคลาสสิกเงี้ยอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเรื่องสีเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของเทรนด์นิดนึงคือเมื่อก่อนผมจะเห็น Kenneth Cole เนี่ยจะเป็นโทนที่มันจะดูแบบทึมเทาทึมๆเทาดำน้ำเงินใช่ไหมชุดไปทำงานนะส่วนมากใช่แต่ตอนนี้เราจะมีสีสันมาแทรกสีสันมาแทรกมีเขียวมีส้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือสามารถที่จะใส่ไปสนุกสนานได้บ้างใช่ค่ะหรืออยากจะหาเสื้อเชิ้ตเรียบๆอะไรอย่างเงี้ยก็ด้านหลังเนี่ยก็จะดูแบบเป็นทางการนิดนึงจริงๆแล้ว Kenneth Cole เนี่ยบางคนอย่างผมมองกันแล้วนะเอ้ยมีแต่รองเท้าหรือเปล่าสำหรับคุณผู้ชายแล้วจริงๆแล้ว
ถ้าเป็นในเมืองไทยเราก็จะมีคอลเลคชันที่เป็นเสื้อผ้าเต็มที่เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะคือเรียกว่าถ้าเกิดในเมืองไทยเนี่ยเราจะมีเรียกว่าครบฟูลไลน์เลยนะคะ คือทั้งเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าอิสเซสซอรี่ของผู้ชายเนี่ยเข็มขัดหรือแม้แต่เน็กไทคัฟลิงอะไรเงี้ยค่ะมีหมดคือถ้าผู้ชายที่จะต้องการเสื้อผ้าที่ต้องใช้ในวันทำงานหรือต้องการเน็กไทอะไรเงี้ยเราก็มีเสื้อเชิ้ตแล้วก็มีหรือถ้าเกิดเสื้อครบทุกอย่างครบจริงๆนะฮะใช่ค่ะที่นี่คือมีกี่สาขาแล้วครับในเมืองไทยถ้าเกิดเป็นร้านใหญ่ๆจริงๆจะมีที่สยามดิสคัฟเวอรี่นะคะใช่แล้วก็ยังมีอีกที่นึงคือที่เอ็มโพเรียมค่ะที่เอ็มโพเรียมก็จะมีสินค้าครบไลน์เหมือนกันทั้งของผู้ชายด้วยผู้หญิงด้วยแต่ว่าผู้หญิงนี่จะมีน้อยกว่าผู้ชายไหมฮะน้อยกว่านิดนึงต้องบอกว่าคือของผู้หญิงเนี่ยจะมีน้อยกว่าตรงที่ว่าเราไม่มีเสื้อผ้าแต่ของผู้หญิงเนี่ยเรามีรองเท้ามีกระเป๋าแล้วก็มีอิสเซอรี่อย่างกระเป๋าตังอะไรเงี้ยค่ะหรือกระเป๋าใบเล็กๆไปออกงานก็ได้ค่ะโอเคเอายังไงให้คุณอาจฝากร้านเคนเนตโคแล้วกันนะครับว่ามีสาขาที่ไหนบ้างและใครจะมาดูอะไรตรงไหนยังไงบ้างโอ้ได้แล้วค่ะตอนนี้เรามีจุดขายทั้งหมดเนี่ยมากกว่า20สาขา20สาขาคือ20จุดแล้วกันค่ะ20จุดคือถ้าเป็นร้านใหญ่ๆเนี่ยก็อย่างที่บอกไปแล้วก็คือมีที่นี่ที่สยามดิสคัฟเวอรี่ใช่ค่ะแต่ว่าคือถ้านอกจากนี้ก็มีในห้างสรรพสินค้าคืออยู่ในชั้นสรรพสินค้าที่ผู้ชายก็คือจะมีพารากอนใช่ไหมคะก็คือจะมีทั้งของเสื้อผ้าผู้ชายรองเท้าผู้ชายรองเท้ากระเป๋าผู้หญิงค่ะแล้วก็จะมีของเอ็มโพเรียมก็จะมีเหมือนกันเสื้อผ้าผู้ชายรองเท้าผู้ชายกระเป๋าผู้หญิงรองเท้าผู้หญิงแล้วก็ยังมีที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะแล้วก็มีที่เซ็นทรัลบางนาปิ่นเกล้ารวมไปถึงโรบินสันพระราม9ที่เปิดใหม่ไม่นานแล้วก็พัทยาก็มีด้วยค่ะเยอะจริงเยอะมากทั้งหมด20กว่าสาขาถ้าใครอยากซื้อเคนเนตโคก็ไปตามที่ห้างสินค้าชั้นนำเกือบจะทั่วประเทศแล้วล่ะทั่วกรุงเทพเลยแน่นอนบ้านอยู่ใกล้สาขาไหนไปได้ที่ค่ะโอเคครับแต่ถ้าแบบอยากเห็นคอลเลคชันเยอะของเยอะๆสีเยอะๆก็มาที่สยามดิสคัฟเวอรี่อย่างนี้ดิสคัฟเวอรี่ค่ะรับรองที่สุดแน่นอนเอาละครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองไปแต่งตัวแบบเคนเนตโคดูนะฮะมิกซ์แอนด์แมทช์ให้คุณคุณอาจัดให้หน่อยค่ะเชิญค่ะเอาครับนี่คือเสื้อผ้าสไตล์เคนเนตโคใช่ค่ะวันนี้ทุกชิ้นเลยค่ะเสื้อกางเกงเข็มขัดรองเท้าชอบไหมคะชอบมากครับก็เป็นแบบแคชชวลที่ใส่ง่ายๆสบายๆปกติถ้าเป็นเคนเนตโคเราก็จะมองภาพเป็นแบบประมาณนี้ประมาณนั้นหรือเปล่าแต่จริงใช่ลุคแคชชวลเราก็มีค่ะก็เหมาะกับปุริไอ้ก็เลือกมาให้เหมาะกับปุริมากค่ะใช่ครับวันนี้ขอบคุณคุณอามากๆครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวใส่ไปต่อได้เลยใช่ค่ะWhile I'm inside, this bitch is new, worth more than you, don't stand too close. เป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องราวดีๆที่ผมนำมาเสนอกันในวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้การออกกำลังกายของเราเนี่ยสนุกขึ้นกับเจ้าไมค์โค้ชรวมไปถึงเสื้อผ้าเท่ๆจากร้านเคนเนตโคเนี่ยนะครับถ้าเผื่อใครที่อยากออกไปหาแรงบันดาลใจครับลองแวะไปดู2ที่นี้ก็ได้ครับรับรองว่าจะทำให้การใช้ชีวิตของคุณสนุกขึ้นอย่างแน่นอนครับเอาละครับในวันนี้เนี่ยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับร้านคาเฟ่ออโต้นะครับที่อยู่ที่ซูซูกิแอฟเวนิวชั้น1เนี่ยนะครับบรรยากาศดีๆแบบนี้ก็ลองแวะมาทานขนมทานเค้กกันดูได้ครับก็ต้องขอบคุณนะครับเสื้อผ้าสวยๆจากสิงห์ไลฟ์ช็อปนะครับที่เอื้อเฟื้อมาให้ผมได้ถ่ายทำในรายการวันนี้ครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณเบียร์สิงห์ไลฟ์ครับที่เป็นผู้สนับสนุนใจดีให้กับเรามาโดยตลอดสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนและพบกันใหม่ทางรูททีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ทุกวันศุกร์ 6:00 นแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยสิงห์ไลฟ์